านเจอกับอังกฤษครับดูครับสายผู้ดีกับขวาตะวันออกกลางทันทีครับแบรดสตอนตันหรือว่าแบรดเรวอลูชั่นคือเก่งครับโดนดับขาแล้วก็เสียหลักล้มลงไปครับแหมบางทีตกอกตกใจครับหลุดแล้วโดนครับโอ้แบรดถีบไปก่อนครับโอ้จังหวะเสียบเข่าขึ้นมาครับมียางครับซ้ายเจาะยางครับเอาครับเอาเอาขายังแม่มาถึงตรงนี้ครับผ่านไปนาทีกว่าๆครับความหนักความแรงของเนซ่าของแบดดูครับเนซ่านี่ไม่สนนะครับเปิดเกมเดิมออกหมัดออกเปรียบสังคมนิดนึงครับเพื่อป้องกันสำคัญครับเพื่อนที่ขยับอยู่ไม่ถูกจุดหนีมานี่สวยมากถือว่าโดนไม่เต็มครับโอ้โหเกือบไปครับเมื่อสักครู่ครับนี่ครับอย่างที่แรกนี่ชนะ2แต้มไปจริงแต่เหลืออีก2ยกครับดูครับเนซ่าลุ้นเข้าไปใช้ความสูงครับแบดก็โดนหมัดอีกแล้วครับแบดมาถึงตรงนี้ครับดูครับแบดเองของทางด้านเรซ่าได้ครับดูครับแค่ขวานี่ล้ำหนักครับนี่ครับซ้ายก็ดีแต่ไม่ค่อยเตะครับแบดออกมาแล้วครับ10ต่อ9ครับยกที่2เรซ่านำ3คะแนนแล้วครับ2ยกผ่านไปแชมป์เร่งเอาคืนครับแต่ดูเรซ่านี่ตอนนี้นี่เหมือนว่าจะประคองตัวครับไปมาแบดครับไปที่ซ้ายครับพยายามที่จะขวางตีขึ้นตีก่อนๆไฟก่อนๆครับมักจะแผ่วไปปลายครับการยืนยันดูนะแต่ว่าตอนนี้ครับไปปลายจะแผ่วหรือเปล่าหมัดของแบดมาแล้วครับเลซ่าอย่าหยุดออกอาวุธครับหยุดไม่ได้หมัดกับศอกครับท่านโอ้เอาครับกับศอกครับขยับเดินเตะขวาขึ้นกับโอ้โหเตะหน้าเข้าไปแต่ว่าแบดศอกกัดขึ้นทันทีและช่วงท้ายครับโดนเข่าเข้ามาตีเข่าครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับ